อ้าวยังไงไอโฟน15จะเปิดตัววันไหนสื่อนอกบอก13กันยายนนี้ นักวิเคราะห์คาดว่ายอดจัดส่งไอโฟน15อาจต่ำกว่าไอโฟน14 สวยจัด Apple Watch Ultra อาจมาพร้อมวัสดุแบบ Black Titanium Apple GPT ว่าที่ AI อัจฉริยะของ Apple ยังไม่เปิดตัวในปี2024สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเตรียมตัวได้เลยหรือล่าสุดเผย iPhone 15อาจเปิดตัว13กันยายนนี้iPhone 15 Series คาดกันว่าจะเปิดตัวในช่วงกันยายนถึงตุลาคมนี้ตามรอบเหมือนทุกทีล่าสุดก็มีข่าวลือหนาหูว่าวันจัดงานที่จริงจะเป็นวันที่13กันยายนนี้แล้วครับโดย Net5Mac รายงานว่าแหล่งข่าวหลายแหล่งให้ข้อมูลว่าผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเริ่มบอกให้พนักงานงดวันหยุดในวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้เพราะอาจจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แม้จะยังไม่ได้ระบุชื่อชัดเจนแต่ก็เดาได้ไม่ยากว่านี่อาจเป็นงานเปิดตัว iPhone 15นั่นเองส่วนใหญ่งานอีเวนต์จะจัดขึ้นในวันอังคารแต่ในปีที่ผ่านมางานเปิดตัว iPhone 14จัดขึ้นในวันที่7กันยายนซึ่งเป็นวันพุธแทนและหากปีนี้เป็นวันที่13กันยายนจริงก็จะตรงกับวันพุธเช่นกันนาย2.5Mac คาดกันว่าหาก Apple จัดงานเปิดตัววันที่13กันยายนซึ่งเป็นวันพุธก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดให้สั่งล่วงหน้าในวันศุกร์ที่15กันยายนเลยและเริ่มวางจำหน่ายวันแรกในวันที่22กันยายน1สัปดาห์ให้หลังแบบเดียวกับ iPhone 14 Pro นั่นเองครับทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข่าวลือและการคาดการณ์เท่านั้นแต่ก็ยังเป็นไปได้สูงทีเดียวนับดูแล้วก็เหลือเวลาอีกราวเดือนนิดๆเท่านั้นเชื่อว่าในช่วง1สัปดาห์ก่อนเปิดตัวเราคงจะได้เห็นการเชิญทางการออกมาพร้อมคอนเซ็ปต์ของรอบนี้ด้วยรอติดตามกันได้เลยที่มาใน 2.5Mac และมีอีกหนึ่งรายงานก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดว่ายอดจัดส่ง iPhone 15อาจต่ำกว่า iPhone 14รายงานล่าสุดของนักวิเคราะห์หมิงฉือกัวระบุสั้นๆว่าความต้องการ iPhone 15ต่ำกว่า iPhone 14ซึ่งหมายถึงนักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดขายหรือยอดจัดส่ง iPhone 15อัดต่ำกว่า iPhone 14เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนอกจาก iPhone นักวิเคราะห์จาก TF International Security ยังประเมินว่ายอดจัดส่งผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple ในช่วงครึ่งหลังของปี2023จะอ่อนแอกว่าช่วงครึ่งหลังของปี2022หมิงฉือกัวคาดว่ายอดจัดส่ง Apple Vision Pro ในปี2024มีค่อนข้างน้อยไม่สามารถส่งผลบวกต่อราคาหุ้นของ Apple และยังมองว่าเทคโนโลยี AI ของ Apple ยังล้าหลังคู่แข่งอย่างมากไม่มีวี่แววว่า Apple จะรวมเทคโนโลยี AI เข้ากับฮาร์ดแวร์ในปี2024ที่มาหมิงฉือกัว Twitter สวยจัด Apple Watch Ultra อาจมาพร้อมวัสดุแบบ Black Titaniumนอกจากเชริม Apple Pro จะเผยข่าวลือของ iPad Mini รุ่นที่7ว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ยังเปิดเผยถึง Apple Watch Ultra รุ่นที่2ที่อาจใช้วัสดุไทเทเนียมสีดำด้วยครับจอมหลุดรายนี้เผยว่า Apple Watch Ultra 2จะใช้ดีไซน์แบบเดิมกับรุ่นแรกด้วยข่าวยืนยันว่าเราจะได้เห็น Apple Watch Ultra รุ่นที่2 Black Titanium กันอย่างแน่นอนซึ่งยังคงมีรุ่นไทเทเนียมแบบปกติเช่นกันและก่อนหน้านี้ Appleก็เคยใช้สีดำ Space Black ในรุ่นตัวท็อปของ Apple Watch Series 7มาแล้วซึ่งน่าจะมีความคล้ายกันพอสมควรครับ Apple Watch Series 7 Space Black Titanium Case ข่าวลือนี้ก็ไปตรงกับ Mark Gurman จาก Bloomberg ที่ระบุว่า Apple กำลังทดสอบสีไทเทเนียมสีดำเข้มเพื่อใช้ใน Apple Watch Ultra รุ่นแรกมาแล้วแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่กำลังทดสอบอาจเกิดขึ้นในปีนี้กับ Apple Watch Ultra 2แทนครับนอกจากนี้สเปคของ Apple Watch Ultra 2ก็คาดว่าจะใช้หน่วยประมวลผล S9 ที่จะเป็นการใช้พื้นฐานมาจาก A15 Bionic ที่ใช้ใน iPhone 13 Series ครับที่มา Mac Rumor เชริม Apple Pro Apple GPT ว่าที่ AI อัจฉริยะของ Apple ยังไม่เปิดตัวในปี2024ทิมคุกชี้เรื่องนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไประยะหลังนี้มีข่าวว่า Apple กำลังพัฒนา AI อัจฉริยะเป็นของตัวเองเพื่อแข่งขันกับบริษัท Big Tech อื่นๆแต่อย่างไรก็ดีดูเหมือนว่าเราจะยังไม่เห็น AI ของ Apple ในเร็วๆนี้ครับหมิงฉือกัวนักวิเคราะห์ชื่อดังเปิดเผยว่า Apple ยังไม่มีแนวโน้มที่จะพัฒนา AI ของตัวเองอย่างเต็มกำลังในตอนนี้
และยังไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าวในการประชุมรายงานผลประกอบการ Earning Call ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยเนื่องจากการพัฒนาในส่วนนี้ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรและ Apple ยังไม่มีวี่แววที่จะเปิดระบบ AI หรือนำ AI ไปใช้กับสินค้าของตนเองภายในปี2024เพราะ Apple เชื่อว่า AI ไม่ได้ช่วยเพิ่มผลมูลค่าหุ้นของบริษัทและ Supply Chain ในอนาคตอันใกล้เมื่อเดือนก่อนมาร์คกอแมนจากบลูมเบิร์กเปิดเผยว่า Apple กำลังพัฒนา AI ของตนเองโดยใช้ชื่อชั่วคราวว่า Apple GPT ซึ่งน่าจะมาเป็นคู่แข่ง ChatGPT แต่ตอนนี้ Apple ก็ยังไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาสินค้า AI ในระดับคอน sumer และยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าจะเริ่มพัฒนา Apple GPT ภายในปี2024ด้วยในการประชุมรายงานผลประกอบการเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทีมคุกกล่าวว่าการพัฒนา AI ของ Apple ยังคงมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องจัดการให้ได้ก่อนจึงต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนจะเดินหน้าโครงการงานนี้ใครที่รอ Siri ฉบับอัปเกรดคงต้องรอกันต่อไปอีกสักพักใหญ่ๆกันเลยครับที่มา Mac Rumor เช็คด่วน8การตั้งค่า iPhone ผู้ใช้งาน iPhone ควรรู้พามาดูพามาเช็ค8การตั้งค่าสำคัญที่ผู้ใช้ iPhone ควรรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้เก่ามาเช็คทีละข้อและตั้งค่าตามกันเลย 1. iMessage ส่งข้อความฟรีไม่เสียเงินผู้ใช้ iPhone สามารถส่งข้อความหากันได้ฟรีโดยผู้ใช้อีกคนต้องใช้งาน iPhone เหมือนกันโดยจะเป็นการส่งผ่านสิ่งที่เรียกว่า iMessage หลายคนอาจจะไม่ได้เปิดใช้งาน iMessage เอาไว้หากอยากใช้ฟีเจอร์ส่งข้อความฟรีจะต้องเปิดการตั้งค่าก่อนทำได้โดยไปที่ App Settingข้อความเปิดใช้งาน iMessage เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อความที่เราส่งไปเป็น iMessage หรือข้อความ SMS ในข้อนี้มีข้อสังเกตง่ายๆมาบอกหากเป็นข้อความ iMessage ก้อนเมฆจะเป็นสีฟ้านั่นแปลว่าเราได้พูดคุยกับอีกคนหนึ่งที่ส่งผ่าน iPhone หรือ Mac แปลว่าเรากำลังใช้ iMessage เป็นการส่งข้อความแบบไม่เสียเงินแต่ถ้าเป็นก้อนสีเขียวหมายความว่าเป็นการส่งข้อความ SMS แบบเสียเงินและสันนิษฐานได้ว่าคนที่เราพูดคุยอยู่ด้วยไม่ได้ใช้ iPhone ในการส่งข้อความ2. อัปเดตข้อมูลวันเกิดแนะนำให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลวันเกิดของเราเพราะข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเราต้องใส่ข้อมูลวันเกิดให้ถูกต้องในข้อนี้ Apple บอกว่าการกรอกวันเกิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะข้อมูลวันเกิดของเราจะถูกนำไปใช้กับฟีเจอร์ต่างๆเช่นการแชร์กันในครอบครัวและในบางกรณีอาจใช้ข้อมูลวันเกิดเพื่อช่วยรีเซ็ตรหัสผ่าน Apple ID ของเราได้สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลวันเกิดได้โดยไปที่แอปการตั้งค่าแต่ที่ Apple ID ข้อมูลส่วนบุคคลวันเกิดแก้ไขวันเกิดให้ถูกต้อง 3. อัปเดตข้อมูล ID ทางแพทย์ ID ทางแพทย์ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเช่นข้อมูลโรคประจำตัวอาการทางแพทย์และรายชื่อติดต่อฉุกเฉินข้อมูลนี้อาจเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะ iPhone และ Apple Watch ของเราสามารถแสดงข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อมูลกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือเราในกรณีฉุกเฉินได้รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของเราจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเราใช้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมหรือการตรวจจับการชนกันในวงเล็บ iPhone 14หรือใหม่กว่าสามารถเข้าไปตั้งค่า ID ทางการแพทย์ได้โดยไปที่แอปสุขภาพแต่ที่รูปของเราตรงมุมบนขวา ID ทางแพทย์ใส่ข้อมูลต่างๆและอย่าลืมใส่รายชื่อติดต่อฉุกเฉินด้วยอาจเป็นพ่อแม่หัวหน้าหรือแฟนก็ได้ 4. ตั้งค่า Face IDอย่าลืมตั้งค่า Face ID เพื่อที่จะทำให้ iPhone ของเราปลอดภัยนอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Face ID ในการซื้อแอปต่างๆใน App Store หรือในการกรอกรหัสผ่านที่บันทึกไว้แบบอัตโนมัตินอกจากจะปลอดภัยแล้วยังสะดวกด้วยนะเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปการตั้งค่า Face ID และรหัส 5. ใช้ไฟไหม้ติดตามอุปกรณ์ต่างๆใช้แอปไฟไหม้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ Apple ทั้งหมดของเราเพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งหากใครมีอุปกรณ์ Apple หลายชิ้นควรเข้าไปเช็คดูบ้างว่าอุปกรณ์เหล่านี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่กับตัวเราหรือไม่เข้าไปเช็คอุปกรณ์ต่างๆของเราได้ที่แอปไฟไหม้ได้เลย 6. ตั้งค่า Siri ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้ช่วยส่วนตัวอย่าง Siri เพราะบางครั้งเราไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแค่สั่งให้ Siri ทำสิ่งที่ต้องการให้สิ่งสำคัญคือเราต้องเป็นคนตั้งค่า Siri ด้วยตัวเองให้ Siri จดจำเสียงและวิธีการพูดของเราเวลาที่เราเรียกใช้งาน Siri ก็ตอบรับทันทีตั้งค่าได้โดยไปที่แอปการตั้งค่า Siri และการค้นหาฟังเลือกเป็น Siri หรือ Hey Siri ก็ได้จากนั้นก็ให้พูดคำที่ Siri ให้พูดตั้งค่าต่อให้เสร็จ7. เปลี่ยนชื่อเครื่อง iPhone เปลี่ยนชื่อเครื่อง iPhone ที่บ่งบอกถึงตัวเราไม่จะเป็นต้องใช้ชื่อจริงแต่ควรใช้ชื่อที่เวลาเพื่อนเห็นจะรู้ได้ว่าเป็นเราและในตอนที่เพื่อนจะส่ง AirDrop ท่ามกลางอุปกรณ์ Apple มากมาย
คนที่จะกดส่งมาให้จะได้หาเราเจอง่ายเข้าไปตั้งค่าได้ที่แอปการตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับชื่อแตะและพิมพ์เพื่อเปลี่ยนชื่อตามต้องการได้เลย 8. อัปเดต iOS ในข้อนี้หลายๆคนอาจมองข้ามไปเพราะคิดว่า iOS เวอร์ชันไหนก็เหมือนกันทีมงานแนะนำให้อัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพราะ iOS ใหม่ๆมักจะมาพร้อมกับการอุดช่องโหว่แก้บั๊กและความปลอดภัยมาให้เสมออย่าลืมเช็คและตั้งค่าให้ถูกต้องหมั่นเข้าไปเช็คข้อมูลและอย่าลืมกดอัปเดต iOS อยู่เสมอนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MSA Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ